ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีนักฟุตบอลของสโมสรชนบุรีเ c อย่างวรวุิสุขุนานะคะที่มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อทางประธานสโมสรชนบุรีเอพร้อมกับทีมงานผู้บริหารสโมสรเดินทางเข้าเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะคุณวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชนบุรีเอพร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารสโมสรน,นักเตะและสตาฟโคช้ช ได้เดินทางไปที่วัดเนินตามากอ,อพนัทนิคมจังวชนบุรีเพื่อรับผิดชอบเยียวยาช่วยเหลือญาติของนางกัญญาพงษ์หัสบัญผู้เสียชีวิตจากเหตุเมาแล้วขับที่มีนายวรวุิสุขุณาผู้รักษาประตูของทีมเป็นคนขับก่อนที่นายวรวุิสุขุณาจะเข้าไปพูดคุยกับญาติก่อนจะก้มกราบเท้าเพื่อขอขมาและขอโทษต่ตอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้นายวรวุิยังได้บอกกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าจะขอบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนางกัญญาที่เสียชีวิต โดยเบื้องต้นคุณวิทยาระบุว่าทางสมโมสรได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าทำศพของคุณกัญญาเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสนบาทเพราะครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนตัวมีความสนิทสนมกับครอบครัวนี้มานานแล้วจึงมีความเสียใจเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ประสานขออนุญาตกับครอบครัวนางกัญญาว่าในการสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้ายก็คือวันนี้สโมสรชมบุรีเอฟซี FC, และทีมงานนักเตะทุกคนจะเดินทางมาร่วมสวดพระอภิธรรมศพโดยพร้อมเพรียงการหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในพิธีชาปนก,กิจวันพรุ่งนี้นายวรวุิสุขุณาจะเข้าพิธีบรรพชาสามเณรหรือว่าบทหน้าไฟเพื่ออุทิศ่วนกุศลนะคะให้กับคุณกัญญาพงษ์หัสบันผู้เสียชีวิต ก่อนจะมีการส่งตัวเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปตามถแถลงการสโมสรเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมอันเหตุการณ์ที่น่าสลดใจที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้ไปคุณวิทยาจะติดตามและคอยประสานงานช่วยเหลือจนเสร็จสิ้นพิธีชาปนากิจและเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบให้ดีที่สุดทั้งในฐานะประธานและตัวแทนสโมสรชมบุรีเอฟซขณะเดียวกันในส่วนของนายพงมาลาสุวรรณที่ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดทางแพทย์ได้แจ้งข่าวว่านายพงพ้นขีดอันตรายแล้วสำหรับนายพงนั้นทางสโมสรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวทั้งหมดและในระหว่างนี้ที่นายพงพักรักษาตัวทางสโมสรจะมอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาเป็นจำนวนเงิน50,000บาทเพื่อให้ญาติไว้ใช้ระหว่างในช่วงการรักษาขณะที่เฉลิมพงที่เดินทางไปในที่เกิดเหตุ ที่มีการแสดงกราาิริยาและท่าทางรวมถึงวาจาไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานล่าสุดมติในที่ประชุมกับทางบอร์ดบริหารสโมสรมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเฉลิมพง์ถือเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกทั้งภายในสโมสรชมบุรีเ c ได้รับมอบหมายให้ลงเล่นเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวจึงถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทั้งสโมสรชมบุรี FC สโมสรฟุตบอลทีมอื่นๆ นักกีฬาฟุตบอลอาชีพด้วยกันรวมไปถึงวงการฟุตบอลภายในประเทศดังนั้นสโมสรนชลนบุรีเ c ได้พิจารณาสรุปบทลงโทษดังนี้การลงโทษโดยสโมสรจะไม่ส่งลงสนามทั้งการแข่งขันฟุตบอลลีกและการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรวมเป็นเวลา2นัดโดยมีผลทันทีตั้งแต่ในเกมการแข่งขันไทยลีกที่จะพบกับสุโขทัยเ c ที่สนามชนบุรี UTA ี t a d i u m ในวันพรุ่งนี้และลงโทษปรับเงิน10,000แสนบาท และสุดท้ายนี้สโมสรชมบุรี FC ในฐานะต้นสังกัดปัจจุบันต้องขออภัยเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นอีกครั้งและขอแสดงความขอโทษไปถึงเพื่อนๆนนักกีฬาสโมสรและหน่วยงานในวงการที่เกี่ยวข้องที่นักกีฬาของเราสร้างปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งสโมสรชนบุรีเ c เองรับทราบถึงความร้ายแรงของปัญหาและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสโมสรได้มีการมอบหมายให้มีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้นไปอีกและบทลงโทษเพิ่มเติมที่หนักขึ้นภายในทีมและกำหนดเป็นแผนงานเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วซึ่งแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่สโมสรมีความตั้งใจจริงที่จะหามาตรการเพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก ค่ะหลังจากการลาออกของคุณส,สัสิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชวบุรีเอฟซีเนี่ยล่าสุดก็ยังไม่มีการประกาศในการแต่งตั้งท่านไหนนะคะซึ่งอย่างในเกมวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุโขทัยเอในเวลา6กโมงครึ่งหลังจบเกมก็จะเป็นโค้ชสะสมเข้าไปแถลงข่าวนะคะ,ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่า แถลงข่าวหลังจบเกมคุณสสิในฐานะจะเป็นผู้จัดการทีมก็จะต้องเป็นคนให้สัมภาษณ์แต่คราวนี้เนี่ยนะคะทางฝั่งของโคเตียสสมพูประเสริฐในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอก็ต้องเป็นคนให้สัมภาษณ์ไปก่อนในช่วงระหว่างนี้จนกว่าจะแต่งตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะคะใช่ค่ะ